ที่จังหวัดพัทลุงค่ะมีการแถลงผลเรื่องของการจับกลุ่มอาวุธปืนยาเสพติดนะคะจากการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายของกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มกระบวนการยาเสพติดมือปืนรับจ้างของกลางก็พบกันเป็นจำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีพรศักดิ์นวลหนูผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มอาวุธปืนยาเสพติดนะคะซึ่งจากการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายค่ะกลุ่มของผู้มีอิทธิพลกลุ่มกระบวนการยาเสพติดมือปืนรับจ้างคนร้ายคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญผู้ต้องหาตามหมายจับในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในลักษณะของจุดตรวจสัมพันธ์ตลอด24ชั่วโมงของเดือนธันวาคมค่ะก็ได้พบกับอาวุธปืนพกสั้นจำนวน3กระบอกอาวุธปืนซองยาวนะคะ3กระบอกพร้อมกับมีกระสุนอีกจำนวนหนึ่งค่ะนอกจากนั้นนะคะยังคงสามารถที่จะจับกุมผู้ค้ายาเสพติดนะคะได้พร้อมกับของกลางจำนวน 6,800 เม็ดค่ะพร้อมกับผู้ต้องหาค่ะทั้งนี้นะคะการเร่งเรื่องของการปราบปรามอาวุธปืนยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงก็เพื่อที่จะให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองพัทลุงสุขสันต์น่าอยู่และสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะซึ่งนอกจากพลตำรวจตรีพรศักดิ์นวลหนูรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้วนะครับทางด้านของนายกองเอกอดุลชูทองปลัดจังหวัดพัทลุงเองเนี่ยก็ได้กล่าวถึงการดำเนินการตามมาตรการกฎหมายนะครับที่มีการจับกุมนายกัมปนาทนะครับว่าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเองเนี่ยก็ได้มีการสั่งการและก็มอบหมายนะครับให้นายพรพนมจันเทพนะครับนายอำเภอป่าบอนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงเรื่องนี้รวมไปถึงการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับในการกับนายกัมปนาทซึ่งนะครับโดยตามกฎหมายปกครองนะครับปีพ.ศ. 2457นั้นนะครับได้มีการกำหนดให้สารวัตรกำนันเป็นผู้ช่วยกำนันในการปฏิบัติหน้าที่โดยให้กำนันนะครับใช้สอยเรื่องของสารวัตรกำนันโดยมิได้กำหนดคุณสมบัติเหมือนกับกำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเมื่อกำนันไม่ได้ใช้สอยสารวัตรกำนันเพราะสารวัตรกำนันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทางนายอำเภอก็จะต้องมีการแจ้งให้กำนันนะครับแต่งตั้งสารวัตรกำนันคนใหม่ขึ้นเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนต่อไปครับและทางนายอำเภอเองก็จะต้องมีการเร่งในการตรวจเรื่องของการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายให้แล้วเสร็จนะครับตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดเอาไว้โดยเฉพาะการปลดนายกัมปนาทออกจากตำแหน่งสารวัตรกำนันนั้นนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับ